โว้มันงามแท้เนาะเข้าบ่เฮือยานี่แหละโอ้ยาลายปานนี้เฮ็ดจังได๋ดีเนาะมีวิธีใดสิสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้กำลังประสบปัญหาหญ้าในนาข้าวอยู่ใช่มั้ยล่ะผู้ใดระบาดดิผู้น่ะทีมงานเกษตรพอดีเองครับเห็นกำลังกุ้มใจเราก็เลยจะมาบอกวิธีกำจัดหญ้าในนาข้าวให้วิธียังล่ะครับไอ้ผมก็สิไปเฮ็ดเป็นใจเย็นๆไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้ววิธีนี้ก็คือการตัดใบข้าวนั่นเองเป็นบ้าบ่ว่านางเขาข่อยก็ตายเบิดตัวข้าวไม่ตายครับหญ้านั่นแหละจะตายจังไดล่ะครับเพียงแค่มีเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่าและใบมีดตัดข้าวก็สามารถทำได้แล้วมันยังไม่ต้องเป็นใบตัดข้าวครับใบอย่างอื่นบ่ได้บ่ครับใบมีดสำหรับตัดข้าวถูกออกแบบมาเพื่อตัดใบข้าวในนาโดยเฉพาะด้วยลักษณะใบที่เรียวและยาวกว่าใบมีดแบบอื่นๆทำให้ตัดได้หน้างานที่กว้างกว่าและยังกระจายใบข้าวได้ดีอีกด้วยกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดีให้เราแบบฟรีๆไม่เสียเงินเลยสักบาทลดค่าปุ๋ยไปได้อีกแล้วห้องเห็ดพี่ที่นี่มันสิได้ประโยชน์ยังครับไอ้ประโยชน์ที่ได้จากวิธีนี้น่ะมีเยอะอย่างแรกเลยก็คือช่วยกำจัดหญ้าในนาข้าวได้จริงช่วยเร่งการเจริญเติบโตของข้าวทำให้ข้าวโตอย่างสม่ำเสมอกันทนทานต่อโรคเก็บเกี่ยวก็ง่ายนายุกเกษตรพอดีมีบ่ครับผมอยากได้แห้งๆแน่นอนว่ามีอยู่แล้วเดี๋ยวเราส่งไปให้เลยส่งฟรีด้วยนะครับดีเลยครับผมต้องการตอนนี้เลยส่งให้ผมเนี่ยครับจัดไปครับถ้าอยากได้เครื่องตัดหญ้าหรืออยากได้ใบตัดข้าวสามารถติดต่อเข้ามาที่เกษตรพอดีได้เลยทุกช่องทางด้านล่างนี้เลยครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจและบริการดีๆจากเราครับขอบคุณหลายครับไอ้ขอบคุณหลายไว้เที่ยวหน้าผมสิมารบกวนไอ้ไม่ไปก็ได้ครับ